ต่อไปเชิญท่านชินวรครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมชินวรบุญเกียรติพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะ20ท่านประกอบด้วยท่านประกอบรัตนพันธ์ท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์ท่านธีรพัฒน์พริ้งสุรกาท่านแนนบุญธิดาสมชัยท่านวิรชัยวิระเบทากุลท่านพนิษฐ์วิกิตเศษท่านรังสีมารัศมีท่านถาวรเสนเนียมท่านบัญญัติบรรทัดฐานท่านเกียรติสิทธิอมรท่านอัศวินวิภูสิริท่านอิสระสมชัยท่านเทิดพงษ์ชัยยานันท่านสิริวัลปราศจากศัตรูท่านพลตรีจุรินทร์ปาลาเร่ท่านวิวัฒนินวัชรมณีท่านสมชาติปริตพรท่านประมวลพงษ์ถาวรเดชและท่านบัญญัติเจษณจันทร์ได้ร่วมกันเสนอร่างบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยหลักการก็คือต้องการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งก็มีเหตุผลโดยที่มาตรา254ตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ได้มีบทบัญญัติไว้ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์เข้าชื่อกันเสนอข้อบัญญัติได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและกฎหมายบัญญัติประกอบกับรัฐบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นปี2542มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงสมควรที่จะได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและให้เป็นไปตามหลักของโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในทางการปกครองในระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นผมขออนุญาตที่จะอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยมณีขอประทานโทษที่เอ่ยนามที่ท่านได้เสนอหลักการซึ่งเป็นไปในทํานองเดียวกันแล้วอีกเล็กน้อยครับท่านประธานครับทำไมกฎหมายฉบับนี้พรรคประชาธิปัตย์จึงให้ความสำคัญและมีผู้อาวุโสทั้งนั้นที่ได้เสนอชื่อกันเข้าชื่อกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นถ้าท่านประธานจะจำได้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเรามีนโยบายในเรื่องการกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นและในปี2537ท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีดำริที่ให้พรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้พวกผมได้ไปดูงานในเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นที่ประเทศอเมริกาและหลายประเทศผมคนหนึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิเอเชียฟาวเดชั่นเพื่อที่จะไปดูงานในการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะหลังจากนั้นกลับมาก็ได้มาเร่งรัดเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เราได้กระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นก็คือการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาลยกฐานะสภาตำบลขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็มีการตราพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมาโดยให้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนหลักการที่สำคัญสมัยการนั้นท้องถิ่นก็จะเป็นการสวมหมวกสองใบถ้าท่านประธานจะจำได้ก็คือว่าให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคเข้าไปควบคุมกำกับในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับจังหวัดก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาสวมหมวกเป็นนายกรัฐมนตรีในระดับเทศบาลหรือในระดับสุขาภิบาลก็ให้นายอำเภอเป็นผู้ควบคุมและกำกับเพราะฉะนั้นการได้ปฏิรูปเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในปี2537นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและผมคนหนึ่งก็ท่านประธานได้แสดงความคิดเห็นและร่างไว้เป็นฉบับที่ก้าวหน้าแต่ก็ไปแพ้ในชั้นกรรมการผมนอกจากจะเห็นด้วยว่าต้องดำเนินการให้มีการประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลก็คือเสนอชื่อข้อบัญญัติก็ดีหรือการถอดถอนในทุกระดับที่เรียกว่า impeachment เนี่ยมาใช้
ในระบบการเมืองไทยและผมยังเสนอให้ซิตี้ฮอลล์หรือว่าสำนักงานเทศบาลต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงเพราะผมรู้ดีว่าการที่เรามีตัวแทนไปบางทีก็ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้เพราะนั้นประชาชนเป็นผู้เลือกไม่ใช่ให้เวลาและสิทธิอำนาจก็เพียง4นาทีที่เขากาลงคะแนนนะครับท่านประธานเราต้องให้อำนาจที่แท้จริงไปสู่ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ในฉบับนี้ขึ้นมาผมจึงมีความคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้และอีกฉบับหนึ่งที่เป็นกฎหมายพวงตามกันมาก็คือกฎหมายเข้าชื่อกันถอดถอนสมาชิกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยหลักการก็เห็นพ้องต้องกันผมได้ร่วมกันพิจารณาในวิปรัฐบาลแล้วก็เห็นว่าเป็นหลักการที่มีความก้าวหน้าตามที่รัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วในส่วนหนึ่งแต่ผมอยากจะกราบเรียนว่าในร่างของผมนั้นเป็นร่างที่ผมต้องการให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้จริงครับท่านประธานครับอยากเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีที่ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยท่านต้องยกเลิกความคิดเปลี่ยนไมด์เซตใหม่ที่ให้รัฐบาลกลางคิดจะควบคุมและกำกับท้องถิ่นถ้าเราต้องการให้ท้องถิ่นเจริญเราต้องกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นในทุกมิติทั้งเรื่องการเดินเรื่องการคลังเรื่องการพัฒนาตนเองเรื่องการบริหารจัดการตนเองและเรื่องให้ประชาชนเขาได้มีส่วนร่วมจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เข้ามาดำเนินการครับท่านประธานดำเนินการขั้นต้นนี่ก็คือการเสนอชื่อเข้าชื่อกฎหมายครับผมเลยบอกว่าถ้ายังไปวางหลักเกณฑ์และกรอบที่ยุ่งยากมันไม่สอดคล้องกับนูนปี60นะครับท่านประธานและท่านรัฐมนตรีคงจําได้ครับว่าตอนเราเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเข้ามาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ประชาชน 10,000 คนเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญและเป็นครั้งแรกที่ประธานสภาท่านชวนหลีกภัยต้องพูดไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ครับท่านได้ตั้งคณะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่จะเข้าชื่อตรวจสอบชื่อเสร็จภายใน1เดือนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนครับจึงทำให้ประชาชนสามารถที่จะเสนอชื่อแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ส่วนสำเร็จหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าวันนี้เราต้องอนุวัตตามก็คือว่าเราจะต้องทำอย่างไรครับที่จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะเสนอชื่อเพื่อที่จะเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่นหลักของกฎหมายกล่าวไว้ว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ของคนชั้นนั้นท่านตรีนิพนธ์เป็นเนติบัณฑิตทราบดีแต่ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมร่างอย่างไรพวกเราเป็นลอว์เมกเกอร์กันมาในสภาตอนนี้ไม่ต่ำกว่า30ปีครับท่านประธานมีใครแล้วครับที่ลุกขึ้นมาแล้วมาเรียกร้องเพื่อแก้ไขกฎหมายปกป้องกฎหมายเพื่อประโยชน์ประชาชนและออกกฎหมายเพื่อที่จะกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนเพราะวันนี้ผมจะต้องพูดถึงหลักการนี้เพราะอะไรครับเพราะผมต่างกับร่างคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีน้อยอย่างน้อยต้อง1ใน5ผมคิดว่ายังมากเกินไปครับ1ใน5ถ้าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนจริงๆ1ใน10ครับทำไมต้อง1ใน10ครับท่านประธานเพราะถ้าเราไปดูท้องถิ่นขนาดเล็กแล้วเราจะพบความเป็นจริงเลยครับว่ามีประชากรในจำนวนที่จำกัดตามตัวเลขสถิติที่มีอยู่แต่ผมไม่จำเป็นต้องอ่านแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราไปกำหนดจำนวนที่ให้มีจำนวนมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการเสนอชื่อก็ตามหรือถอดถอนก็ตามเนี่ยยิ่งเป็นความยากลำบากมากแต่จำนวนก็ไม่ยากลำบากเท่ากับอิทธิพลท้องถิ่นครับท่านประธานคงทราบดีฮะอิทธิพลท้องถิ่นคืออะไรก็คือเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ลงโทษใครในท้องถิ่นก็ย่อมมีญาติพี่น้องมีวงศ์ตระกูลในแต่ละท้องถิ่นมีอิทธิพลของโรงสีข้าวมีอิทธิพลของเจ้าของท่าทรายมีอิทธิพลของเจ้าของโรงห่านเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เป็นต้นและยังมีอิทธิพลมืดในยุคปัจจุบันนี้ที่เข้ามาที่ผมอภิปรายในสภานี้ท่านประธานคงจำได้
ว่าเฮินไม่มากาไม่เป็นเนี่ยเป็นค่านิยมสีเทาไม่ใช่ค่านิยมประชาธิปไตยครับเป็นค่านิยมของคนที่หาเงินมาให้แล้วมาสร้างค่านิยมกับประชาชนว่าเฮินไม่มากาไม่เป็นก็แปลว่าตัวเองไม่ต้องทำความดีสะสมอะไรเลยไม่ต้องเป็นกลุ่มผลประโยชน์อินเทอร์เน็ตกรุ๊ปที่จะต้องเข้ามาดูแลประชาชนเลยเพียงแต่วันหนึ่งอยากมีอำนาจอยากมีบริษัทไปรับเหมาประมูลเพื่อหาเงินผลประโยชน์กับว่าประมาณแล้วก็มาตั้งกลุ่มเพื่อใช้เงินในการซื้อเสียง เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าหลักการก็ต่างกันในจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญผมอยากเห็นวันนี้ว่ากฎหมายฉบับนี้ปฏิบัติได้จริงครับท่านประธานครับจึงเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีข้าใจว่าท่านมาเป็นประธานกรรมธิการผมก็จะเข้าไปเป็นกรรมธิการด้วยแล้วเราต้องผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาว่าปีรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็มาทำกฎหมายเรื่องนี้มาปี2542ก็เป็นกฎหมายหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปต่อเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี40นั่นนะครับแต่ว่าหลายฉบับไม่มีผลบังคับใช้ครับวันนี้ผมอยากเห็นว่าเวลาล่วงเลยไป22ปีเรามาตั้งหลักกันใหม่ครับเราจะต้องมีความจริงใจในการที่จะทำกฎหมายฉบับนี้ซึ่งดูเหมือนเป็นกฎหมายเล็กๆแต่เป็นกฎหมายที่สอดรับกับหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงผมจึงกราบเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นไว้ในชั้นหลักการแค่นี้ก่อนรายละเอียดก็จะไปลงกันในชั้นกรรมธิการเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เป็นไปได้จริงผมเห็นด้วยกับร่างของคณะรัฐมนตรีโดยหลักการและผมยืนยันในแนวความคิดที่อยากจะเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อมากยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปก็